สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาสู่การรีวิวกระเป๋าซีรีส์ใหม่ของ Man Photo ใช่ซีรีส์เนี้ยมันจะเป็นซีรีส์ชื่อ Advanced to Advanced แล้วก็ยกกำลัง2อ่ะซึ่งมันจะมีหลายใบมากเลยวันนี้เราเริ่มที่ตัวนี้ก่อนจะเป็น Advanced to Active Backpack ก็จะเป็นกระเป๋าเป้ขนาดไม่ใหญ่มากสามารถใช้เป็น everyday use ได้เหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ต้องการพกกระเป๋าที่มันดูโอเวอร์ไซส์เกินไปหรือว่าจริงๆผู้หญิงก็ใช้ได้นะมันเป็นสูงเท่าไหร่นะ155คือเป็นว่ามันเป็นไซส์ที่พอเหมาะกับเบนมากเลยใช้ได้มันไม่ใหญ่เกินไปประมาณนี้ผู้หญิงใช้ได้เลยแหละส่วนผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ต้องการกระเป๋าใบใหญ่ๆมากก็พอใช้ได้ประมาณนี้ในวันที่เราแบบไม่ได้ต้องการของโอเวอร์มากนะก็จะดูแบบเล็กๆหน่อยอย่างผมสูง180นะแต่ถ้าคนตัวเล็กกว่านี้มันก็จะดูแบบเข้าตัวกว่านี้กระเป๋าเนี่ยอย่างที่บอกเป็นซีรีส์ใหม่ของเขาตัวซีรีส์ถุงเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีดำแล้วก็จะเล่นผ้าผสมกันอะระหว่างข้างหน้าที่มันจะดูมีความเป็นกึ่งๆหนังเทียมนิดนึงอะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยด้านข้างก็จะเป็นเหมือนผ้าใบพวกไนลอนซีรีส์เนี้ยมันจะเป็นการใช้ผ้าแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็ลาเบลเขาก็จะมาเป็นลายๆเท็กเจอร์หน่อยนึงแล้วก็มีด้านล่างตรงนี้ที่เป็นลายๆเหมือนกันอันนี้ก็คือ texture ด้านนอกตัวแพดก็เป็นลักษณะของ Man Photo เขาอยู่แล้วแพดค่อนข้างใหญ่เพราะว่า Man Photo นี่ครับเป็นสายจริงจังสามารถใส่ของเยอะๆได้แบบสบายใจได้ก็เรียกว่ามีแพดใหญ่ๆกว้างๆไว้ใช่แต่ว่าแพดเขาว่ามันจะไม่ได้แบบว่าหนาเถอะทะนะคุณบุ๊คแพดเขาไม่หนามากไม่ว่ามันกำลังดีนะก็เหมาะกับกระเป๋าไซส์นี้แหละประมาณนี้แล้วก็มีฮุกนิดนึงเอาไว้เกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ให้ดูรอบๆก่อนด้านข้างก็จะไม่หนามากด้านบนมีมือจับเป็นแบบนี้มีความนุ่มนิดหน่อยไม่ได้เยอะแล้วมันก็จะเป็นแบบ low profile ก็จะเรียบไปกับกระเป๋าไม่ได้แบบว่าทำเด่นขึ้นมาไม่ได้เด่นขึ้นมาให้มันดูแบบเรียบๆไปแล้วก็ด้านข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีกระเป๋าข้างนะเป็นไซส์ pocket อยู่ซึ่งจะมีความต่างกันใน2ฝั่งก็คือถ้าเป็นฝั่งเนี้ยมันจะเป็นผ้ายืดแบบนี้ก็จะเอาไว้ใส่พวกขวดน้ำแก้วน้ำแบบเวลาเรากินน้ำแบบพวกแก้วทัมเบอร์อะไรเงี้ยสามารถใส่เข้าไปแล้วก็ความที่มันเป็นผ้าแบบนี้การที่สมมติเป็นแบบขวดเย็นๆแก้วเย็นๆอะไรเงี้ยเวลามีพวกไอน้ำระเหยเนี่ยมันก็จะเรียกว่าแห้งได้ง่ายถ้าใส่พวกของที่อาจจะเปียกได้ก็เน้นฝั่งนี้ถ้าเป็นขวดน้ำพวกแบบว่า600 ml เนี่ยก็ได้อยู่ละหรือว่าถ้าบางคนเดี๋ยวนี้เรารักโลกใช่ไหมเราก็อยากจะต้องใช้พวกขวดเก็บความเย็นความร้อนอะไรพวกเนี้ยเดินทางอะนะใส่ได้เลยไม่ต้องใช้ขวดพวกซิงเกิลยูสพลาสติกโอเคอันนี้เป็นของ S-Bit เรามีขายนะฮะสวยงามน่าใช้กลับมาที่ตัวนี้ด้านนี้เอาไว้ใส่ขาได้ก็เดี๋ยวลองใส่ขาให้ดูอย่างเงี้ยเป็นซีรีส์ Travelerก็คือ be free นะใส่ขาเข้าไปแต่ว่าการใส่เนี่ยเราจะไม่ได้ใส่แบบเวลามาพับเก็บนะเราจะเอาเซ็นเตอร์คอลัมน์ลงเนี่ยแล้วตรงนี้เขาก็จะมีตัวสเต็ปอีกอันนึงให้เราล็อกเข้าไว้ปึ๊บอันนี้ก็จะสามารถไปกับเราได้ง่ายๆอันนี้ไม่ขุขระมากนะก็เรียกว่าไปกับเราได้แบบสบายๆล็อกให้มันแน่นๆหน่อยคือมันก็ไม่ได้เหลือเยอะนะอันนี้ใช่ๆโอเคหรือว่าจะเป็นคอมแพคแอดวานซ์ก็ได้นะเป็นขาที่น้ำหนักมันจะเบากว่า B Free เมื่อกี้ก็เสียบเข้าไปเลย2ขาก็เป็นแบบนี้โอเคอันนี้ก็สำหรับใส่ขาซึ่งถ้าเวลาเราไม่ใช้ใส่ขาเนี่ยบางทีเราจะติดนู่นติดนี่แบบเอาไว้อเนกประสงค์ก็ได้เวลาเราไม่ใช้เราก็อาจจะมัดๆแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างเงี้ยให้มันไม่ห้อยพลุงพลังกลับมาที่ตัวกระเป๋าด้านหลังส่วนนี้ก็จะเป็นแบบนุ่มๆหน่อยแล้วก็สไตล์กระเป๋าแบ็คแพคที่เขาก็จะต้องแบบมีช่องลมเผื่ออากาศมันเข้าตรงนี้จะมีสแตปอันนี้เอาไว้ใส่กระเป๋าล้อลากเวลาเราจะเดินทางเราก็เอาอันเนี้ยเสียบเข้าไปเสียบเข้ากันชักกระเป๋านะกระเป๋าล้อลากไปจะได้แบบไม่ต้องถือ2ใบโอเคอันนี้ก็คือด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ด้านในนะเอาด้านหน้าก่อนด้านหน้าตรงนี้จะมีเป็นแบบห้อง Quick Access อยู่ด้านบนซิปก็จะเป็นซิปกันน้ำเนาะแต่จะแบบไม่ได้เป็นเคลือบ PVC นะเป็นซิปกันน้ำแบบผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ซิปก็จะเป็น YKK เนี่ยมีมือจับซีรีส์นี้ก็จะมีความดีไซน์แบบใช้พวกลักษณะของหนังสังเคราะห์อะไรเงี้ยเข้ามาเปิดมาอันนี้ก็ค่อนข้างลึกนะเนี่ยขึ้นมานี่ประมาณนี้อันนี้ลึกถึงนี่เลยนี่ประมาณนี้ถึงระดับเนี้ยก็คืออันเนี้ยสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีช่องไม่ได้มียางยืดอะไรนะก็เป็นช่องเป็นช่องเย็บธรรมดานะโล่งๆอันนี้ก็คือช่องแบบเอาไว้เก็บอะไรจุกจิกอ่ะเวลาเราเดินใส่บัตรรถไฟฟ้าบางทีแบบใส่มือถือไว้ก่อนชั่วคราวอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบมีซีเคียวไม่ได้แบบมีระบบกันขโมยอะไรนะส่วนตรงนี้ที่เห็นเดี๋ยวบางคนจะงงนิดนึงดูครั้งแรกก็จะงงอันนี้มันเป็นแค่ดีไซน์นะเขาทำแค่เป็นแบบว่าดูว่าเป็นช่องไม่มีช่องอะไรทำเป็นรอยพับให้มันดูแบบมีดีไซน์ใส่อะไรไม่ได้นะส่วนกล้องเราจะมีช่องเก็บอยู่ตรงนี้อันนี้คือช่องเก็บกล้องเป็นซิปดับเบิลซิปนะซิปคู่เปิดด้านไหนก็ได้ตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้เปิดให้ดูอย่างนี้บึบเป็นลิ้นชักเป็นลักษณะของแบบดรอเวอร์เปิดอย่างนี้ใส่กล้องข้างในก็จะมีพาร์ติชันเยอะเลยแหละมีพาร์ติชันหลักสีแดง2อันมีพาร์ติชันย่อยที่เป็นสีเทา
าอีก3อันอันนี้ก็ไปจัดเอาเองได้ตัวเนี้ยมีความเป็นโฟมอัดระดับหนึ่งคือดูจะไม่ใช่ฟองน้ำแต่อันนี้น่าจะเป็นฟองน้ำอันนี้ก็ใส่กล้องแบบ APS-C อะไรเงี้ยได้สบายๆหรือไมโครโฟเตอร์ก็ได้มดใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือ A6600 ติด 18135 ก็ใส่ได้สบายๆเนาะหรือว่าใส่เป็น 35F1.8 ใส่เข้าไปก็เหลือๆนะหลวมๆจริงๆใส่เลนส์ได้เพียบเลยแหละก็ถ้าเป็นแบบซิสเต็มของ APS-C เนี่ยก็เรียกว่าเหลือๆหลวมถ้าเป็นพวกฟูลเฟรมก็พอได้แต่เลนส์แบบหน้ายาวมากอาจจะแบบว่าต้องวัดดูนิดนึงแต่ฟูลเฟรมได้อยู่นะคุณบุ๊กได้ได้ได้ว่าความยาวของเลนส์อ่ะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะเป็นผ้ากันฝนแต่อันนี้พอดีมันมีตัวเคี้ยวติดไว้นิดนึงก็เราไม่ได้ตัดออกซึ่งสามารถเอามาคลุมได้เวลาเจอฝนส่วนไอ้ที่มันผ้ากันน้ำพวกเนี้ยเอาไว้กันละอองฝนแบบตกหยิมๆแต่ถ้าแบบว่าเริ่มสู้ซ่าก็ต้องใช้ผงกันน้ำพวกนี้ละอันนี้คือส่วนของการเก็บกล้องลักษณะของการเก็บกล้องแบบนี้ความสะดวกของมันคือการที่มันแบบเปิดออกมาแล้วมันเหมือนว่ามันเห็นทุกอย่างเลยมันง่ายแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เก็บกล้องเปิดกล้องปิดกล้องบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่สะดวกมากนะถ้ามันลำอยู่บนหลังเนี่ยมันไม่ได้เลยมันไม่ได้มันต้องกลับต้องเอาลงกลับมาข้างหน้าเงี้ยเราเปิดมันต้องเอาลงเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอยู่ที่วิธีการใช้ของคุณถ้าคุณจะซื้อคุณก็ต้องดูว่าคุณเป็นคนใช้กล้องแบบไหนถ้าคุณเป็นคนที่ใช้กล้องเรียนเล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยตอบโจทย์แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้กล้องก็ใช้เป็นครั้งๆอ่ะสะพายไว้แล้วก็ใช้แล้วจบทีก็เก็บทีนึงอ่ะไปกินข้าวเก็บทีอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ได้ส่วนด้านบนอันนี้ก็จะเป็นซิปคู่เหมือนกันและตัวมือจับมันจะเป็นลักษณะของโลหะดูเท่ๆนะคุณหมอใช่แล้วก็มีปั๊มลงไปเป็นแมนโฟโต้ก็เปิดออกมานี่เลยเป็นช่องแบบกว้างๆแล้วก็เขาจะพยายามดีไซน์มันเรียบง่ายไอช่องที่เหมือนเป็นตะข่ายเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าใช้อะไรยากเลยนะจริงๆมันก็คือแบบเอาผ้ามาเย็บแล้วให้มันซ้อนกันอยู่มันจะได้แบบเหมือนฝาในตัวไม่ต้องแบบมันมีฝาเปิดปิดวิธีใช้มันก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องแบบเปิดฝาก็แค่แบบงัดออกแล้วก็ล้วงเข้าไปได้เลยแล้วนี่ก็คือมองเห็นของเลยนะดีจังถามว่าเก็บอะไรส่วนมากก็จะเป็นพวกเมมพวกแบตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นว่าฝั่งนี้มีอะไรอยู่ฝั่งนี้มีอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่สามารถเก็บได้คือโน้ตบุ๊กตรงเนี้ยเปิดออกแล้วแบะออกอันนี้คือสามารถแบะออกมาได้เลยใส่โน้ตบุ๊กได้ที่14นิ้วนะแล้วมีช่องใส่แท็บเล็ตด้วยก็คือช่องเดียวกันนั่นแหละใส่แท็บเล็ตได้ 9.7 นิ้วนะแล้วก็ในวันที่เราไม่ได้ใช้กล้องเนี่ยเราสามารถเอาไอ้พวกพาร์ติชันเนี่ยออกได้หมดเลยข้างบนมันจะมีผ้าอีกชั้นนึงที่มันเป็นตัวกั้นระหว่างชั้นบนกับชั้นที่เก็บกล้องเราสามารถที่จะดึงเวลโครเนี่ยออกมันทะลุถึงกันเลยมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าเป้ตรงแบบพื้นฐานนะไม่ได้แบบมีกั้นดันมันลงไปกล่องนี้เอาออกไม่ได้นะเอาออกได้แต่พาร์ติชันเราเอาพาร์ติชันออกแต่ว่านี่มันก็จะแบบซ้อนอยู่ข้างในแบบแล้วถ้าจะปิดก็เนี่ยแค่ยกขึ้นมามันก็มีเวลโครอยู่ปิดกลับมันก็แบ่งเป็น2ชั้นแบบเดิมก็สามารถใช้ได้ใน everyday use อะวันไหนไม่ใช้กล้องก็ถอดพาร์ติชันออกกลายเป็นแบบกระเป๋าไปเรียนไปทำงานไปเที่ยวนะเดินทางแบบ one day trip อะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ดีไซน์มาเป็นกระเป๋ากล้องแบบจ๋าๆนะเป้ที่ใช้ทั่วไปธรรมดาใช่ก็เดี๋ยวนี้กระเป๋ากล้องส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ถ้าแบบไม่ใช่สายโปรจ๋าๆนะมันก็จะแบบว่าต้องมิกซ์อะเพราะเดี๋ยวนี้คนก็แบกกล้องแบบเล็กลงเรื่อยๆเขาก็จะพยายามทำให้กระเป๋ามันสามารถใช้ได้ทั่วกะประมาณนี้ถ้าใครสนใจตัวนี้สามารถเข้ามาช้อปปิ้งได้ที่ www.ilovetogo.com/อยากสอบถามสินค้าหรือว่าใส่อันนู้นอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเลนส์นี้ได้ไหมกล้องนี้ได้ไหมถามมาได้ที่ LINE @ilovetogo หรือว่า Facebook Messenger ของ ilovetogo ก็ได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวซีรีส์เนี้ยมีอีกหลายรุ่นเลยค่อยๆทยอยรีวิวให้ดูกันนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมครับ